การประชุมครม.วันนี้ก็คึกคักมากเลยนะฮะเราจับตาเรื่องของการพิจารณาเพิ่มเงินในโครงการคนละครึ่งแล้วก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องที่บอกให้ทหารคุมการแก้ปัญหาสาธารณสุขในจังหวัดภาคใต้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นบอกว่าเคลียร์กันเรียบร้อยนะฮะติดตามจากคุณเพ็ญพันธ์แหลมดวงครับค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.นะคะก็ลุ้นว่าจะมีการเพิ่มเงินในโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนปมประเด็นดราม่านะคะเกี่ยวกับการที่ตั้งพลเอกณัฐพลไปดูแลศบค.ส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นวันนี้มีการเคลียร์กันแล้วนะคะระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมครม.ค่ะคาดว่าวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่มาตรการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 นะคะกระทรวงการคลังเองก็เตรียมที่จะเสนอครม.เพิ่มเงินให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รวมทั้งอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นออกมาเพิ่มเติมเพื่อให้เม็ดเงินนั้นลงสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นขณะที่กระทรวงแรงงานค่ะจะเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME โดยรัฐนั้นอุดหนุนการจ้างงานตามจริงแต่ว่านายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการส่วนประเด็นที่นายสุประชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวประเด็นคัดค้านคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งให้พลเอกณัฐพลนาคพนิชเป็นผอ.ศบค.ส่วนหน้าแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินนะคะซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขและหัวหน้าพรรคบอกว่าคุยกับนายสุประชัยแล้วค่ะบอกว่าก่อนจะแสดงความเห็นควรที่จะปรึกษาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มีมิติเรื่องของความมั่นคงการควบคุมสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการร่วมมือกันนั้นเป็นผลดีแล้วก็พลเอกณัฐพลเองก็มีประสบการณ์ควบคุมสถานการณ์โควิดจากศบค.มาตั้งแต่แรกดังนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้แน่นอนกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีสปิริตพอที่จะต้องรู้ว่านี่คือเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลมีความเห็นจากนายสุพัฒนพงศ์นะคะเรื่องของกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศมาพบแล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานตรึงลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ25 บาทไปอีก1 ปีนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายไปแล้วทางคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะคะก็บอกว่าการตรึงราคาน้ำมันตรึงได้30 บาทต่อลิตรตามแผนการบริหารจัดการค่ะราคาน้ำมันก็ต้องอิงจากราคาตลาดโลกรัฐบาลมีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เชื่อด้วยว่าทิศทางน้ำมันนั้นไม่น่าจะขึ้นต่อเนื่องที่ขึ้นก็เพราะว่าเป็นเหตุจำเป็นจากหน้าหนาวในหลายประเทศแล้วก็การชะงักงานของการผลิตของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นโอเปกก็ประกาศแล้วว่าจะผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมกำลังติดตามอยู่ค่ะว่าน้ำมันน่าจะอ่อนตัวลงมาบ้างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียวนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องช่วยตรึงราคาแก๊สหุงต้มเอาไว้318 บาทต่อถังด้วยเพราะอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนส่วนประเด็นการเมืองนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีกิจกรรมจุรินทร์ออนทัวร์ลงพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและพัทลุงจากนั้นก็จะหารือกันระหว่างส.ส.ภาคใต้ของพรรคเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเปิดสมัยประชุมสภาที่จะถึงค่ะและที่มีการเปิดตัวเมธีอรุณนักร้องวงลาบานูนก็ถือว่าได้รับการยอมรับและบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทยอยอีกเป็นจำนวนมากจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เปิดแค่พื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะเพราะว่าอีสานก็จะมีหลายคนกรุงเทพมหานครก็มีส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่เพิ่งลาออกจะย้ายมาประชาธิปัตย์หรือเปล่าคุณจุรินทร์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะมีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีค่ะได้พบกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกสมาคมภัตตาคารอาหารไทยเพื่อที่จะรับนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะร่วมมือกับโครงการนี้อย่างเต็มที่เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามเป้าหมายที่กำหนด1 พฤศจิกายนนี้นายกได้มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ในรูปแบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจัดพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดคอนเสิร์ตนะคะโดยให้ศิลปินไทยศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆและก็กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะช่วยกันมีส่วนในการเลือกศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะแล้วงบเอง
ท่านนายกบอกว่าก็ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยส่วนการประชุมครม.นะคะสัญจรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนจังหวัดนำร่องนายกก็บอกแล้วว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยพรุ่งนี้ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะโดยนายกรัฐมนตรีจะไปที่จังหวัดสิงห์บุรีส่วนพลเอกประวิตรนะคะก็จะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกเหนือจากนั้นพรรคการเมืองอื่นๆนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันและการประชุมครม.สัญจรที่จะรับการเปิดประเทศหลัง1พฤศจิกายนนี้นะคะก็มีแนวโน้มสูงว่าจะไปประชุมกันที่จังหวัดกระบี่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9พฤศจิกายนค่ะ